Simulation ระบบจะแสดงโครงสร้างมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ของบริษัททั้งหมดตามวันครบกำหนดไถ่ถอนเพื่อช่วยประมาณการว่าหากออกตราสารหนี้รุ่นใหม่ควรกำหนดวันครบกำหนดอายุเมื่อไหร่ที่จะไม่กระจุกตัวกับรุ่นที่มีอยู่เดิมบริษัทสามารถจำลองการออกตราสารหนี้รุ่นใหม่ในหัวข้อ Scenario 1บริษัทสามารถกำหนดอายุของตราสารหนี้ที่คาดว่าจะออกใหม่โดยใส่ข้อมูล Issue Date, Maturity Date หรือแก้ไขเทอมทั้งนี้ระบบจะแสดงคูปองเรทซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงในปัจจุบันให้โดยบริษัทสามารถปรับแก้ไขเพื่อระบุอัตราดอกเบี้ยที่ต้องการได้จากนั้นระบุมูลค่าตราสารหนี้ที่ต้องการออกรวมถึงจำนวนงวดการจ่ายดอกเบี้ยระบบจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปแสดงผลใน Simulation Result ให้อัตโนมัติ Simulation Result จะแสดงข้อมูลการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นที่ได้จากการจำลองการออกตราสารหนี้ใหม่ร่วมกับข้อมูลการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นของตราสารหนี้คงค้างปัจจุบันของบริษัทโดยแยกแสดงเป็นเงินต้นดอกเบี้ยและการชำระเงินรวมและสามารถคลิกที่ Legend ของกราฟเพื่อเลือกการแสดงผลระหว่างตราสารหนี้คงค้างปัจจุบันและการจำลองได้หากต้องการจำลองซีนาริโออื่นให้กดปุ่ม Add More Scenario Save Simulation หากต้องการบันทึกซีนาริโอไว้สำหรับการเรียกดูในครั้งหน้าให้ตั้งชื่อซีนาริโอกด Save และกด Export โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บบนเครื่องของผู้ใช้งานเท่านั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวในการเข้าใช้งานในครั้งต่อไปเมื่อต้องการเรียกดูข้อมูลซิมูเลชันที่ได้บันทึกไว้เพียงคลิก Import และคลิก Open ระบบจะโหลดข้อมูลที่บันทึกไว้ในไฟล์ .sav ขึ้นมาแสดงผลที่หน้าจอ